การบูชาพระสยามเทวาธิราชพระสยามเทวาธิราชเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่คนไทยนับถือมาช้านานกว่าร้อยปีหนึ่งในเทวรูปสำคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะในยุคสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์พระสยามเทวาธิราชสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งพระองค์มีดำริว่าเมืองไทยในช่วงนั้นมีเหตุการณ์ที่เกือบจะต้องเสียอิสรภาพมาหลายครั้งแต่เผอิญมีเหตุให้รอดพ้นมาได้เสมอชะรอยจะมีเทพพยดาองค์ใดองค์หนึ่งคอยพิทักษ์รักษาอยู่สมควรจะทำรูปเทพพระองค์นั้นขึ้นไว้สักการะบูชาด้วยเหตุนี้จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการทรงปั้นรูปเทพพระองค์นั้นแล้วหล่อขึ้นถวายนามว่าพระสยามเทวาธิราชอัญเชิญไปประดิษฐานณพระที่นั่งทรงธรรมในหมู่พระพุทธมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังพระสยามเทวาธิราชเป็นเทวรูปยืนสูงประมาณ8นิ้วทรงเครื่องกษัตริยาธิราชพระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขันพระหัตถ์ซ้ายยกจีบเสมอพระอุระมีเรือนแก้วทำด้วยไม้จันทร์อยู่เบื้องหลังที่เรือนแก้วมีคำจารึกเป็นอักษรจีนแปลความได้ว่าเทพพยดาผู้สิงสถิตรักษาสยามประเทศต่อมาในสมัยรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อหมู่พระที่นั่งพุทธมหามนเทียนรวมทั้งพระที่นั่งทรงธรรมและโปรดให้อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชไปประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งไพศาลทักษิณมาจนทุกวันนี้นอกจากนี้พระสยามเทวาธิราชยังเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญของประเทศไทยและสำหรับคนไทยด้วยเหตุนี้จะมีการสร้างองค์พระสยามเทวาธิราชจำลองเพื่อให้คนไทยได้สักการะบูชากันสำหรับพระสยามเทวาธิราชจำลองนั้นสร้างขึ้นประดิษฐานอยู่ใน5จังหวัดได้แก่องค์ที่1ประดิษฐานที่สวนมโนไมยดอยแม่สลองอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายองค์ที่2ประดิษฐานที่ช่องตะโกบ้านหนองเสม็ดตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ติดต่อกับอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วองค์ที่3ประดิษฐานที่ด่านเจดีย์3องค์อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีองค์ที่4ประดิษฐานที่ตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาองค์ที่5ประดิษฐานที่สนามกอล์ฟนอร์เทิร์นตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการถวายเครื่องสักการะพระสยามเทวาธิราชในครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านได้ทรงเคารพบูชาพระสยามเทวาธิราชเป็นอย่างสูงและจัดให้มีการถวายเครื่องสักการะเป็นประจำทุกวันและทรงถวายเครื่องสังเวยทุกวันอังคารและวันเสาร์ก่อนเวลาเพลอีกทั้งยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีสังเวยเทวดาในวันขึ้น1ค่ำเดือน5ของทุกปีซึ่งตรงกับวันขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติแบบโบราณอีกด้วยอีกทั้งยังมีการกล่าวถึงกันอย่างหนาหูว่าพระสยามเทวาธิราชนั้นทรงมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักเครื่องสังเวยประกอบด้วยข้าวสุก1ถ้วยเชิงหมูนึ่ง1ชิ้นน้ำพริกเผาปลานึ่ง1ชิ้นพร้อมด้วยน้ำจิ้มขนมต้มแดงขนมต้มขาวกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อน1ผลผลไม้ตามฤดูกาล2อย่างและน้ำสะอาดอีก1ถ้วยคาถาบูชาพระสยามเทวาธิราชกล่าวตั้งนโม3จบสยามเทวาธิราชาเทวาติเทวามหิทธิกาเทยรัตถังอนุรักขันตุอโรคเยนะสุขเขนะจะเอเตนะสัจวัชเชนะสุวติโหนตุสัพพทาสยามเทวานุภาเวนะสยามเทวเตชะสาทุกขโรคะพยาเวราโสกาสัตตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอเสสโตชยสิทธิธนังลาพังโสถิงพายคังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุธิจะยะสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเมคำแปลคาถาบูชาพระสยามเทวาธิราชพระสยามเทวาธิราชเป็นจอมเทวดายิ่งใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลายทรงมีมหิทธิฤทธิ์ขอจงอภิบาลรักษาประเทศไทยโดยให้ปราศจากโรคาพาธอุปทวอันตรายความพินาศทั้งหลายขอให้ประเทศไทยมีความร่มเย็นเป็นสุขโดยประการทั้งปวงด้วยอำนาจสัตว์วาจาที่อ้างถึงพระสยามเทวาธิราชนี้
ขอจงประทานความสุขสวัสดีจงบังเกิดแก่ประเทศไทยด้วยประการทั้งปวงด้วยอนุภาพพระสยามเทวาธิราชและเดชพระสยามเทวาธิราชขอจงขจัดทุกโรคภัยความโศกศัตรูอุปัตถวะและอันตรายมิใช่น้อยให้พินาศไปโดยไม่เหลือขอชัยชนะความสำเร็จแห่งกิจการทรัพย์ลาภความสวัสดีความมีโชคความสุขกำลังสีอายุวรรณะโภคสมบัติความเจริญและยศมีอายุยืนตลอด100ปีขึ้นไปความสำเร็จแห่งกิจการงานในความเป็นอยู่จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญพระสยามเทวาธิราชถูกจัดให้กลายเป็นเทวดาประจำเมืองมีฐานะเป็นใหญ่เหนือกว่าเทพารักษ์อื่นๆที่เคยมีมาในสยามเชื่อกันว่าพระสยามเทวาธิราชทรงเป็นประมุขของเทพารักษ์ที่ปกปักรักษาบ้านเมืองมีเทพบริวารสำคัญได้แก่พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองและพระหลักเมืองเป็นต้น